สวัสดีครับกลับมาพบกับมิโซเล่ครั้งนะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์จะนำท่านชมสนุกไปกับการดูกีฬากับซีเมอร์สาวสวยของเราแล้วก็ยังมีทัศนวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลจากครูลูกหนังให้ได้ติดตามมาทุกวันเลยนะครับวันนี้ในส่วนของที่เด็ดหวานเจี๊ยบครับมิโซเล่จะพาท่านชมไปพรีวิวศึกฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างลีดยูไนเต็ดเจอกับเซาท์แฮมป์ตันครับคู่นี้จะคิกออฟกันช่วงเวลา3ทุ่มตรงบ้านเราคืนนี้นะครับที่สนามเวมบลีย์โดยทางฝั่งยุงทองลีดยูไนเต็ดครับวันนี้คุณซือแดเนียลฟาเค่นะครับก็ไม่น่าจะมีการปรับทัพอะไรจากรอบก่อนหน้านี้นะครับที่ถล่มเอาชนะนอริชซิตี้มาได้ครับโดยแนวรุกก็ยังมีคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลครับกระชากลักเลื้อยทางริมเส้นแล้วก็มีจอร์จิโนรูเตอร์ครับปั้นเกมอยู่ด้านหลังโยเอลปีรูครับข้ามาดูทางฝั่งของนักบุญแดนใต้กันบ้างครับวันนี้กุนซือรัสเซลมาตินมีปัญหาในการจัดทัพอยู่บ้างนะครับวันนี้เกวินบาสนูไม่สามารถลงเฝ้าสาได้ครับก็จะใช้เป็นอเล็กซ์แมคคาร์ทีครับลงยิมเป็นประการด่านสุดท้ายขณะที่แนวรุกก็จะฝากความหวังไว้ที่อดัมอาร์มสตรองนะครับแนวรุกความน่าจะเป็นของคู่นี้ครับประบอกทั้ง2ทีมเนี่ยหล่นมาจากพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลก่อนนะครับแต่ว่าคู่นี้มิสเตอร์แลมองว่าลีดมีอาวุธที่หลากหลายกว่านะครับโดยเฉพาะเกมริมเส้นเนี่ยทั้งซัมเมอร์วิลและก็วินฟรีจอนโต้นะครับที่สร้างความอันตรายให้กับแนวรับของคู่แข่งอยู่เสมอนะครับและท้ายที่สุดครับลีดจะใช้ความหนักหน่วงของเกมรุกนะครับเป็นฝ่ายบี้เอาชนะซัมตันไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับพร้อมกับเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จนะครับ